เคเอานะครับสวัสดีผมกราผัวผมนิวส์คู่กับเกมโตเกียวดาร์กนะผมเกมแนวสืบสวนสอบสวนนะผมเกมแนวนักสืบที่มีแอบแฝงความลึกลับและคดีฆาตกรรมหรือว่าไม่ชัวร์มีหลอนๆอะไรในเกมหรือเปล่าที่เป็นแนวผีๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ออกในสตรีมประมาณสักครึ่งปีแล้วแล้วก็ผมเห็นแรกๆแหละแต่ว่าผมก็จะลืมเพราะว่ามีเกมเยอะช่วงนั้นแม่ก็ติดเกมบางอย่างหรือมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ไม่ได้เล่นช่วงนั้นนะผมก็ลืมไปเลยผมก็ไม่ชัวร์คนดูชอบแนวนี้ไหมแล้วก็ยาวแค่ไหนนะผมได้ข่าวว่ายาวพอสมควรเลยกับเกมนี้ก็เดี๋ยวลองดูทีนึงแล้วกันนะว่าเกมนี้จะมีอะไรเราเล่นกันบ้างจะเพลิดเพลินการเล่นขนาดไหนแล้วกันนะผมมาเริ่มนิวเกมกันเลยแล้วกันนะปะโอเคเลือกภาษาได้อังกฤษนะผมภาษาญี่ปุ่นคงไม่ไหวตอนนี้ก็เลือกภาษาที่อ่านได้ก่อนแล้วกันนะผมตามสิ่งที่คุณกระทำมีหน้ากากนี้ด้วยหน้ากากผีสิงที่อยู่ในยานเอสซิเมเตอร์นะครับผมเมื่อเราเลือกช้อยไหนไปก็จะส่งผลถึงเนื้อเรื่องหลังจากนี้ด้วยอะไรงี้ให้เกิดเหตุการณ์เป็นแบบลูกโซ่ไปเรื่อยๆอะไรงี้นะผมก็จะมีออโต้เซฟขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้นะผมโอเคคือไม่มีคอนเทนต์ในเกมนี้มีแต่กดเล่นแล้วก็ตามเนื้อเรื่องยาวๆจนกระทั่งจบเกมไปเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราทำจุดไหนพลาดไปหรืออยากจะแก้ไขส่วนไหนก็คือต้องเริ่มใหม่เท่านั้นอะไรงี้ด้วยนั่นเองนะโอเคก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะเลือกเส้นทางนะครับผมโอเคมีคาสินต้นมาเนี่ยอู้เสียงรถไฟดังมากโอ้โหมีใบหน้าแดงๆผมแดงๆของใครสักคนหนึ่งนะผมที่ผมมาที่รถไฟขับนี่โอ้โหนี่มันแนวหลอนใช่ไหมนี่คือรถไฟที่มีโปสเตอร์หน้าคนพวกนี้เนี่ยนะโอเคแล้วเราต้องกดโอเคคลิกซ้ายคลิกจุดตำแหน่งในการเลือกเดินได้นะผมแล้วก็โอเคสมัยจะลากไปมองได้นะผมโอเคกดลุกได้ก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกค้างเหรอไงวะคลิกขวาคลิกค้างแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือมองเฉยๆเหรอลุกแล้วก็มองแล้วแล้วก็ไม่ได้เหรอหรือก็แน่ไม่แน่ใจนะผมกดมองแล้วก็ไม่มองอ่ะมันก็ยังนิ่งๆอยู่นะผมโอเคนี่มีของกดพิกอัพอ๋อมองแล้วก็หยิบขึ้นมาได้นะผมโอเคตัวละครนี้ชื่อไอโตไม่ใช่ละอิโตนะผมนักสืบอิโตก็ได้ทานากะทานากะโอเคเป็นตามนักสืบของคนชื่อทานากะนะผมมีขึ้นใต้อินเวสติเกตบวก1ด้วยนะผมนักสืบทานากะคาซุกิอยู่ในกรมตำรวจโตเกียวฝ่ายสืบสวนคดีฆาตกรรมแผนก4นะผมโอเคนี่มันเห็นต่างกับคุณนี่นะเธออยู่ที่นี่ได้กันแน่เนี่ยอุ้ยมีเสียงหายใจด้วย Where are you อุ้ยเดี๋ยวนั้นมันมีรอยเลือดขึ้นมา What the นี่แนวสยองขวัญใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวธรรมชาติเบาๆเนี่ยเธอไหนกันแน่นะเนี่ยโอเคโทรศัพท์ดังขึ้นเฉยเลยอุ้ยเอาคนมาเหมือนหลอนไปเองนะเนี่ยโอเคซูเปอร์อินเทนเดนต์ก็คือผู้กำกับการตำรวจนะผมชื่อยูกิมูระบอกว่าอิโต้เธอไหนกันแน่เนี่ยฉันพยายามโทรหาเธอตั้ง20นาทีนะรู้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเธอต้องรู้เรื่องมือถือของเขาแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องมือถือหาใช่ซากิบอกฉันแล้วฉันกำลังไปที่สถานีชินจูกุอยู่ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่แล้วล่ะค่ะไม่จะไม่พลาดโอกาสนั้นเด็ดขาดเลยหาหมายความถึงพวกเรื่องขั้นอะไรพวกนี้ปะมีเรื่องยูนิฟอร์มเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยนะผมตอนนี้พวกเรากำลังติดตามสัญญาณ GPS ไปที่ด้านหลังของซอยที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองและเธอเป็นคนเดียวนะที่อยู่แถวนี้ที่ฉันเชื่อใจได้อะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะเดี๋ยวฉันส่งทีมตามทีหลังด้วยแหละนะก็คือบอกว่าให้ไปคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวมีทีมที่คอยสนับสนุนมาช่วยทีหลังด้วยอยู่ดีนะผมก็ขอให้พวกเราโชคดีแล้วกันเท่าที่ดูสัญญาณแล้วมันไม่เคลื่อนไหวมา10นาทีนะแล้วเธอจะไปถึงเมื่อไหร่กันแน่กลับได้หรือเปล่าฉันน่าจะไปถึง10นาทีค่ะแล้วทีมช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อไหร่น่าจะตามหลังเธอ20นาทีนะพวกเรามาดูเลยนะว่าเผชิญหน้ากับอะไรอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเป็นฮีโร่บุกไปเดี่ยวๆแล้วกันนะตามหามือถือให้เจอซะแล้วค้นหาว่าเธอเจออะไรบ้างแล้วก็รายงานกลับมาที่ผู้จัดการด้วยนะโอเคเปล่ารับทราบค่ะฉันเข้าใจนะว่าเรื่องนี้ทำให้เธอเจ็บปวดเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นคู่ของเขาใช่ไหมล่ะแล้วฉันเข้าใจด้วยว่าเธอต้องการที่จะพาเขากลับบ้านให้ได้นะแต่สำหรับเรื่องนั้นแล้วเธอต้องทำตามหน้าที่ดีๆนะโอเคเปล่าฉันรู้ว่าแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะฉันรู้นะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะเธอโทษฉันไม่ได้นะที่ฉันลังเลเรื่องนั้นน่ะลังเลเรื่องบางอย่างในอดีตที่เกี่ยวข้องกับตัวอิโตะกับนักสืบคนนั้นใช่ไหมจำไว้ว่าให้จับตาดู your spin attribute from time to time by pressing กด ESC เพื่อเช็คค่าคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป spin attribute นี่เป็นความเสี่ยงที่หนักมากแล้วก็ฉันเชื่อใจเธอนะอิโตะเพราะจะให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับคามาคุระไม่ได้นะคามาคุระโอเค ESC อ่ะนี่ไงโอเคเป็นสเตตตัวละครนะผมก็คือมีสถานะ stable คือทรงตัว professional คือเป็นมืออาชีพ competent ก็คือมีอำนาจรอบรู้นะผมแล้วก็ stable ก็คือเครียดนะผมก็คือติดสถานะเครียดอยู่ที่เหลือก็ยังอาการดีก็คือค่าข้างล่างแหละ sanity professionalism
investigation แล้วก็ neurosis นะผมที่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านขวาน่าจะดีกว่าค่าบวกน่าจะดีกว่าค่าลบอะไรอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็โชนันชินจูกุไลกับเวลาน่าจะเป็นช่วงที่อยู่ตอนนี้ที่อยู่กับเวลาที่ตอนนี้อยู่ในนี้นะผมโอเครับทราบแล้วก็คามาคุรันได้เป็นตัวละครที่เคยเกิดกรรมอย่างที่ไม่ดีกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่ตีหลุดไปเพราะเหตุการณ์บางอย่างอย่างนี้นะผมฉันสบายดีค่ะทุกอย่างควบคุมได้ไม่ต้องห่วงเลยฉันจะรายงานกลับไปเมื่อฉันเจอมือถือของเขาแล้วนะคะเมื่อหลังการคุยกันทั่วๆไปนี้ก็รู้อยู่ดีนะว่ายูกิมูระไม่เชื่อใจฉันอยู่ดีนะวันนี้ธนากาศหายตัวไปอะไรเว้นมิสซิ่งเดอะยูนิฟอร์มคอมพลีทลี่รูนเดอะคลาวน์ซีนทำให้ที่เกิดเหตุคดีอาชญากรรมมีปัญหาพังก็คือหลักฐานหายไปอะไรพวกนี้นะผมแต่คำว่ายูนิฟอร์มผมไม่ชัวร์ในที่นี้คืออะไรกันแน่นะตามหลักแล้วมันหมายความว่าชุดทำงานซุปนักสืบอะไรพวกนี้นะผมแต่ในที่นี้มันแปลกๆกันนะก็จะไม่ทำปล่อยเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกแน่ๆอดทนรอไว้ก่อนนะธนากาศจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละโอเคก็เป็นอินโทรที่น่าสนใจดีก็มีเรื่องบอกให้อุ้ยโอเคมีเท้าเดินด้วยก็ลงรถแล้วก็คงเดินไปโอเคแล้วจะมีอินโทรเริ่มต้นบอกเนื้อเรื่องราวนะผมว่ามาที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็มีอะไรบ้างมีแค่นี้เหรอหรือว่าตอนแรกจะมีแบบเป็นดนตรีเปิดเกมแล้วก็มีโลโก้เกมผมมาอย่างนี้ไม่ใช่นะ5วันก่อนหน้านี้คู่ของฉันนักสืบคาซุกิทานากะหายตัวไปจากที่ออกจากศูนย์วิชาการตำรวจไปอ๋อฮะแล้วก็ไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะนำทางไปสู่เขาจากเมืองที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายก็กลับหายตัวไปเฉยอย่างนั้นเลยจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มือถือของเขาจู่ก็ดังขึ้นมาเฉยเลยอะ What mysterious sweet on สมมติว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วก็ไปดังในที่ที่ไม่ควรจะมีไม่ควรเจออะไรอย่างนี้ปะแล้วก็มีหลักฐานที่นำฉันมาที่นี่ด้วยอ๋อไม่ใช่แล้วมันจะสื่อว่ามือถือเปิดอยู่แล้วก็จับสัญญาณ GPS ได้จากมือถือของเขาที่อยู่ที่นี่โอเคก็ได้ละก็เลยเป็นการแกะรอยถึงที่นี่ได้ที่ถนนที่ดูมืดมัวทางตะวันออกของชินจูกุที่ส่วนนี้ของเมืองน่ะไม่เคยเกิดเรื่องดีขึ้นเลยด้วยซ้ำนะฮะเป็นที่ที่ดูโอเคมีป้ายข้างบนอะไรเนี่ยกดวิ่งเหรออ๋อคือกดซ้ายขวาในการตำแหน่งวิ่งเดินได้นะผมสอนวิ่งแล้วก็เลือก enter ได้กดดูได้อย่างนี้นะผมร้านขายไก่ chicken skewer อะไรก็ว่าไปนะผมแต่เท่าที่คิดดูแล้วถ้าที่นี่ร้านขายไก่เสียบไม้แล้วก็แสดงว่าที่นี่ก็ไม่เลวนะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ธนากะเคยว่าไว้อะน่าจะอย่างนั้นมีป้าย butterfly ขับเป็นขับผีเสื้อนะผมเป็นโฮสต์บาร์คือเป็นบาร์ที่บาร์โฮสต์อะนึกออกปะบาร์ที่มีคนมาเข้าไปแล้วก็พูดคุยกันอะไรก็ว่าไปนะผม water da boost exchange for fake smile and a girl to last at your joke ก็คือจ่ายตังค์เพื่อแรกผู้หญิงมายิ้มให้แล้วก็หัวเราะให้กับสิ่งที่คุณพูดเพื่อให้ผ่านค่ำคืนนึงไปอย่างมีความสุขอะไรว่าไปนะซึ่งไม่มีทางที่ทางอากาศจะชอบที่นี่ได้หรอกนะแล้วก็นี่ไม่ใช่คืนทั่วไปด้วยนะที่จะมาที่นี่อะไรอย่างงี้อ่าฮะเข้าได้ด้วยโอเคบวก1ด้วยแต้มนะผมกดเข้าได้มันเข้าไงผมไม่รู้วิธีเข้าอ่ะมันมีป้ายกด enter ได้โอเคอ๋อกดขึ้นเหรออ๋อฮะก็ตอนเราดูรูปเมื่อกี้ไม่ได้กดขึ้นนะผมไม่รู้คุยได้โอเคมี2คนที่สามารถจะคุยได้นะผมเป็นสาวเซ็กซี่คนนึงฉันมีคำถามที่จะขอถามคุณสักหน่อยนะโอเคมีตัวละครโอเคขึ้นมาด้านขวาด้วยโอ้โอเคก็สวยดีแต่นางเอกสวยกว่านะผมน่ารักกว่าได้กลิ่นตำรวจตั้งแต่เธอเข้ามาเลยเนี่ยโอเคถามก็ถามมาเลยสินี่ถามแล้วเร็วช่วงนี้ของวันมันยุ่งมากนะรู้ไหมอ๋อฮะถามแล้วก็ถามมาแล้วโอเคกดอะไรไปบ้างเมื่อกี้เอาเมื่อกี้กดอะไรไปอ๋อเข้าใจแล้วคือมันจะมี4กระบะ4ช่องให้เราเลือกถามอ๋อมีหน้า enter ต้องกดด้านบนโอเคเข้าใจแล้วเมื่อคืนนี้ลูกค้าแปลกๆเข้ามาไหมคะที่ไม่เหมือนทั่วไปค่ะชินี่เธอถังนี่แต่เริ่มเลยเหรอเนี่ยแต่ก็ไม่มีหรอกนะคุณนักสืบก็เหมือนปกติทั่วไปเลยแล้วดูหน้านี่คืออะไรฮะเดี๋ยวมีโผล่หน้ามาด้วยอะไรสน็อตคืออะไรเดี๋ยวทำหน้ากันคืออะไรแล้วดูหน้าดิแล้วดูสายตาที่ส่งมาให้ไม่พูดอะไรด้วยแล้วก็มายื่นหน้ามาให้แบบเข้ากล้องนิดนึงแล้วก็จากไปนี่คืออะไรฟังนะเธอจ๋าฉันอยากคุยต่อด้วยเรานะแต่ว่าถ้าเกิดเธอซื้อเครื่องดื่มด้วยจะดีมากเลยนะรู้ไหมเหมือนคนอื่นที่เขาซื้อกันนะเจ้าของร้านคนนี้ก็เหมือนจะรู้มาอย่างกันนะเนี่ยเธอจะบอกก็ได้ถ้าเกิดฉันซื้อเครื่องดื่มเธอเดี๋ยวจะไม่บอกก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยฉันระวังตัวหน่อยตอนที่ฉันจะเลือกช้อยไหนก็ตามโอเคมีเลือกปฏิเสธกับออเดอร์สั่งเครื่องดื่มโอเคเดี๋ยวนะให้เลือกช้อยได้เหรอระหว่างสั่งกับไม่สั่งนะเนี่ยที่มี4ด้านที่ผมบอกโอเคก็เราปฏิเสธไปสั่งใหม่ได้ไหมวะไม่เอาดีกว่าฉันไม่ดื่มขนาดทำงานนะคะโอเคได้เนี่ยสกิลค่าความเป็นผู้เชี่ยวชาญบวก5แต้มโอเคได้โซเบอร์เลยนะผมหน้าขันละเกินไปดื่มระหว่างทำงานเหรอเนี่ยโทษทีนะนักสืบช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะโอเคกี้มันขึ้น3อย่างแล้วกี้ผมเร็วไปอ่ะเสียใจคุยได้ปะไม่เห็นอะไรฉันยุ่งอยู่อ่ะ
ไม่ได้แล้วโอเคก็คือถ้าเกิดเลือกแล้วคือเลือกเลยนะผมจบเลยด้วยแล้วคนเนี้ยคุยต้องคุยใช่มั้ยสวัสดีตอนเย็นค่ะก็ถามได้คุณหน่อยได้มั้ยคะจะบริการอะไรเหรอเธอจ๋าทำท่าอะไรเหรอเนี่ยเธอจ๋าชุดนั้นคือแน่เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นจ้ะคุณขาคนนี้ไม่ใช่บริกรนะคนนี้เป็นตำรวจนะคะรัศมีอิโต้ค่ะจากกรมตำรวจโตเกียวนี่โอเคแผนกเดียวกันกับคนชื่อธนากะนะผมอิโต้อายุมินะตำรวจงั้นเหรออืมผมชื่อโกโต้นะโกโต้อืมนั่นปืนจริงเหรอเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ให้ฉันซื้อเครื่องหนึ่งให้เธอล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเธอเอาปืนให้ฉันดูแล้วก็ใช่โชว์ของฉันมันก็ได้นะโชว์ของฉันโชว์อะไรของเธออย่าดีกว่าไม่น่าเหมาะโอ๊ยอะไรอันนี้คืออะไรโชว์ให้ดูว่ามีแฟนแล้วมีลูกแมวด้วยอะไรนี่ปะโอ้แมวน่ารักคุณชายก็น่าหล่อใช่โอเคจ้าจ้าชาร์มมิ่งชาร์มมิ่งคืออะไรช่วยคนตอบคำถามดีกว่านะแต่จะเหมือนคนทั่วไปเลยนะแล้วน่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้หรือเปล่าคืนเนี้ยโอเคสุดคือทากาก็เป็นแฟนในกรมตำรวจเดียวกันอะไรนี้ใช่ไหมรักในกรมตำรวจนะผมไม่รู้สินะเห็นแว่นนี้ปลาแว่นตาที่ฉันใส่อยู่เนี่ยดับสืบออโต้ตาฉันไม่ค่อยดีเลยมาใกล้กว่านี้หน่อยมานั่งที่เข่าฉันแล้วก็จะช่วยดูให้ก็ได้นะ จะโลจิตมากงั้นก็ช่างของมันเถอะฟังนะฉันพยายามที่จะช่วยเธออยู่นะแต่ถ้าเกิดเธอไม่ต้องการแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วแต่เธอเลยโอเคก็ถ้าเกิดจะเอาได้ก็ต้องไปนั่งคุกเข่าใกล้ๆเข่าเขาอะมีปัญหาอะไรได้ปลาหรือต้องการจะนั่งคุกเข่ากันไม่เอาก็ถูกคือก็ไม่ได้เลยข้อมูลเพิ่มเติมนะผมว่าแหละนิวโรซิสแต้มไอ้นั่นบวกหนึ่งนะผมแต้มไอ้ค่าความเครียดบวกหนึ่งอะบอกเธอทุกอย่างแล้วนะโอเคบวกหนึ่งเรื่อยๆเลยเว้ยเธอทำให้ฉันกลัวแน่คุณผู้หญิงคือค่านี้เป็นค่าที่ทำให้เราเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเรากดดันเขาได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าวะไม่ชัวร์วะคุยเรื่อยๆสินี่เธอถามท่านอินนานไหมเนี่ยฉันบอกฉันยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่เหรอจ๊ะไปไหนก็ไปเลยไปถามตอบก็ได้อ่ะไปก็ได้อาจารย์โอเคสุดก็คือผมว่าแต้มขึ้นในค่าความเข้มไม่น่าดีนะผมว่าใช่ป่ะวะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวน่าจะไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับผมโอเคอันนี้ก็ไปต่อเรื่อยๆโอเคมีห้องน้ำเหรอห้องน้ำชายอ่ะเข้าได้ด้วยโอเคเป็นทางเข้าด้านหลังร้านที่ปิดอยู่นะเข้าไม่ได้โอเคอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอร้านฝั่งนี้บาร์เล็กๆที่ดูเหมือนกับว่าลูกค้าไม่น่าเยอะมากเท่าไหร่นะแต่อยู่ด้านหน้าถนนที่มุมมองดีเลยโอเคเข้าได้โอเคร้านนี้อุ้ยมีพนักงานอยู่คนหนึ่งนะผมคล้ายๆร้านแบบแนวคล้ายๆเหล้ามั้งดูบรรยากาศเงาๆไปแปลกๆนะอุ้ยฮาจิเมวาชิเตะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฉันชื่อนักสืบอิโต้จากกรมตำรวจโตเกียวขอถามทางนิดหน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้าไม่มีปัญหาที่ฉันว่าไดโซก็ได้ไดโซเหรอโอเคฉันไม่ไม่ทำอะไรผิดนะหรือฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่อยากให้คุณช่วยเรื่องนี้หน่อยแบบว่าคุณเคยเห็นชายคนนี้หรือเปล่าคะในช่วงคืนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอดูรูปแป๊บนึงสิโทษทีนะไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนเลยอ่ะแน่ใจนะคะใช่สิฉันแน่ใจจำได้แม่นเลย definitely remember เหรอก็แบบว่าเอาตามตรงเลยนะธุรกิจที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะจำได้คนจำคนได้ถ้าเกิดมีใครเข้ามาในนี้ปะฮะฉันไม่เคยเห็นใครเท่าไหร่นะถ้าเกิดฉันเจอเขาแล้วก็ต้องจำได้แน่เลยส่วนใหญ่แล้วฉันก็ได้นั่งคนเดียวแล้วก็วิปดาวเดอะเคาน์เตอร์โอเวอร์แอนด์โอเวอร์เกนได้แต่เช็ดโต๊ะเคาน์เตอร์เนี่ยเรื่อยๆเลยไม่มีลูกค้ามาเลยอะไรเงี้ยก็ได้แต่คิดตัวเองว่าฉันว่าทำบ้าอยู่ที่นี่กันแน่เนี่ยแต่นะเข้าใจใช่ไหมล่ะในบ้าของชินจูกุเนี่ยตอนที่ลูกค้าก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้พูดถึงคนดีๆคนอื่นนะที่โดนขับไล่ออกไปเพราะธุรกิจแนวเดียวกันที่ออกแนวเป็นผู้หญิงมาจัดร้านแทนแล้วก็เรียกลูกค้าไปได้เฉยเลยอะไรเงี้ยไปถึงร้านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมล่ะโอเคได้แต่งอินเวสติเกตบวกหนึ่งนะผม The Alley Outside ซอยด้านนอกโอเคถามต่อได้โทษทีนะคะคุณไดโซถามเพิ่มอีกได้ไหมคะพอดีฉันเห็นว่าร้านคุณอยู่ตำแหน่งที่เห็นซอยได้ดีมากเลยเห็นอะไรแปลกๆเมื่อคืนนี้ไหมคะแปลกๆกันหรอรู้สึกก่อนหน้านี้ฉันจะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงลิงกิ้งซาวจากข้างนอกที่ตรงกองขยะฝั่งนึงนะแล้วก็เสียงมันดังรัวๆเลยแหละเสียงลิงกิ้งซาวเหรอพูดถึงคำว่าลิงแล้วฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันต้องเอาแหวนแต่งงานในจำนำเดือนนี้แหละเพื่อเป็นค่าเช่าที่นี่ถ้าพยานของฉันรู้เรื่องนี้แล้วก็เขาเอาฉันไปทิ้งขยะแน่ๆเลยล่ะนะเฮ้ยโอเคได้แต้มมิสเกตเพิ่มอีก5แต้มนะผมเฮ้ยโอเคคงได้แค่นี้นะผมเพิ่มค่านี้เรื่อยๆแล้วค่าความเครียดเนี่ย
คุยมากไม่น่าได้ปะไม่ดีปะน่าจะไม่ดีแหละครับผมก็คุยคร่าวๆพอเพิ่มมากไปจะเราจะเครียดแทนอะไรอย่างนี้เหรอโอเคมีอันนี้ห้องหนึ่งก็ไม่น่ามีใครอยู่บ้านนะครับผมถนนนี้ก็ไม่น่ามีใครให้ทำอะไรได้มีรูปกราฟิตี้รูปที่ผนังนะครับผมก็มีคนที่วาดภาพไปครึ่งนึงแล้วก็มันจะพยายามที่จะลบออกด้วยนะครับผมถึงว่าไม่เสร็จอะไรเงี้ยว่าไปแต้มอินเวสติเกตบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คีย์แพดมีรหัสล็อกบางอย่างนะครับผมถ้าดูแล้วเป็นล็อกแฟนซีนะผมล็อกที่มีโค้ดแปลกๆที่น่าจะต้องรู้รหัสจริงๆเท่านั้นถึงจะเข้าได้แล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นไม้ประตูไม้นะผมไม่รู้ว่านี่เป็นร้านหรือกันแน่นะผมที่ขายของหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคมีกองขยะ What a stain well fitting เป็นกองขยะทั่วไปนะผมที่ล็อกแน่นหนาล็อกแน่นหนาด้วยเหรอฟังเหรอเดี๋ยวนะดูล็อกฮะมันทำงั้นเหรอน่าสงสัยขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็เป็นล็อกที่ industrial stain lock ก็คือล็อกแบบว่ามาตรฐานทั่วไปนะผมไม่มีทางใช้แรงบังคับเปิดได้แน่ๆต้องหากุญแจมาไขเท่านั้นนะผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรอกบางอย่างเป็นพื้นที่คล้ายๆที่เก็บของแม่ก็ตึกเก็บของบางอย่างนะผมน่าจะเป็นของบริษัทบางอย่างที่ไม่บอกว่าบริษัทอะไรกันแน่ไม่มีชื่อบริษัทตรงนี้ด้วยนะผมน่าจะเป็นพื้นที่ของที่ขยะแน่ๆเลยน่าใช่โอเคโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ขยะนะผมแล้วก็นี้ท่อเหรอโอ้โหมีรอยเลือดด้วยนะเนี่ยไม่ใช่รอยเลือดหรอไม่ใช่โอเคเป็นแค่สีแดงๆเพ้นไว้นั่นนะครับผมนี่เลือดเหรอไม่สิเป็นแค่สีเพ้นสีแดงนั่นนะครับผมทำให้ฉันนึกถึงคามาคุระแล้วก็ผู้คนนั้นคามาคุระนะผมอีกแล้วแต่ไม่เวลาที่จะคิดเรื่องนั้นแล้วต้องทำงานต่อนะโอเคเข้าไปนะผมในที่นี้ขยะตรงนี้เพื่อหาอุ้ยอู้อะไรอุ้ยผู้หญิงคนนั้นคือคนนี้ปะอุ้ยตกใจ Warehouse Worker Kobayashi ต้องมีเรื่องความทรงจำที่สยองขวัญในใจตัวละครนี้แน่ๆเลยที่พูดมาให้หลอกหลอนเราได้เรื่อยๆอ่ะเป็นคล้ายๆพระลงตาอะไรอย่างนี้ปะกึ่งผีอ่ะว้าวๆคุณผู้หญิงพวกเราใกล้ไปแล้วนะเนี่ยพูดทำอะไรที่กันแน่เนี่ยโอ้เมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนนึงตรงนั้นอ่ะฮะผู้หญิงไหนเหรอครับเปลี่ยนผู้หญิงสักหน่อยอ่ะก็มีแค่แฝงไฟที่กระพริบเฉยๆเพราะว่ามันเสียเฉยๆนะแล้วก็ผู้หญิงคนแรกที่ฉันเจอคือคุณเท่านั้นนะครับผมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้หญิงคุณแบบว่าดูน่าทิสิตนิดหน่อยนะไม่ฉันสบายดีแล้วที่นี่ที่ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดคุณไม่ออกไปแล้วก็ฉันจะไปแจ้งตำรวจนะฉันเรียกตำรวจนะชุดการที่จะเข้าไปที่ด้านหลังของโซนที่ขยะที่หลังตึกเนี่ยโอ้งั้นเหรอโอเคได้ครับงั้นเชิญเลยครับฮะบทได้มาแปลกๆดีแฮะแต่ว่าทางไปล็อกอยู่นะคะเนี่ยไปไม่ได้อ่ะอ๋อใช่แล้วล่ะฉันมีกุญแจนะที่จะไขประตูนั้นได้พอดีเลยไม่ต้องห่วงนะอืมแล้วขอยืมกุญแจหน่อยได้ไหมคะกุญแจไหนเหรออ่ะเดี๋ยวนะแปลกๆดีกุญแจฉันมีเยอะมากเลยล่ะเอากุญแจไขที่ที่ขยะมาเดี๋ยวนี้โอ้ได้สิขอโทษด้วยนะครับคุณนักสืบนี่ครับผมเอานี่ไปกุญแจได้ออกนี้เลยครับแล้วแบบว่าคุณจะไม่แบบพาคนอื่นมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่พอดีก็เลยจ้ะไม่ต้องห่วงนาเด็กน้อยครับคุณนักสืบแบบว่าฉันจะไปทำงานอื่นก่อนแล้วครับมีหน้าที่อื่นต้องทำนะครับไปตรงนั้นน่ะตรงที่มุมเหลือบที่น่ากลัวตรงนั้นน่ะฮะแล้วเจอกันนะครับคนนี้มันแปลกมากแบบใช่คนดีๆจริงนะไม่แน่ใจแต่เราก็ได้กุญแจมาแล้วนะผมน่าสงสัยหลายคนมากเลยแล้วคือเราต้องไปยังไงก็อันนี้มันคือโซนนี้เฉยๆเหรอแล้วก็ไขประตูคือเราต้องการกุญแจอ๋อมันคือตรงไอ้นั่นหน้าปะตรงประตูอ๋อประตูห้องนี้โอเคอันนี้ใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรตรงนี้ปะอ๋อไม่เกี่ยวประตูนี้คือประตูนี้ปะหรือว่ามันเป็นประตูอันนี้วะคีย์แพดก็ไม่น่าใช่อยู่แล้วปะนั่นไหนอะคือเราต้องเข้าประตูไหนถึงจะใช้กุญแจได้เอ๊ะตอนแรกผมนึกว่ามันอยู่ในโซนพื้นที่นั้นไม่เกี่ยวหรออ๋อไอ้นักกุญแจจะไขไอ้นี่เฉยได้ไหมโอเคอ๋ออุ้ยฮะแมลงวันโอ้อ๋อคือจะไขไอ้ที่นี่ขยะเฉยที่มันล็อกกุญแจอยู่อ๋อโอเคน่าจะเป็นไอ้นี่แหละถุงแปลกๆที่มีแมลงวันเกาะอยู่เต็มเลยมีเสียงลิงกิ้งสัญญาณดังจากในนี้ด้วยนะจะต้องเปิดถุงออกแล้วก็ดูว่ามีอะไรข้างในบ้างมีอะไรข้างในบ้าง
ลุกก่อนนะดูเฉยกันนะผมถ้าฉันดูแต่ตรงนี้เห็นรอยเลือดบางอย่างไหลมาจากถุงด้วยแล้วก็มีตัวอักษร2ตัวอักษรที่เขียนอยู่ที่ฉันคุ้นเคยมากเลยอายามิอายามิคือเนี่ยนะอายามิคือชื่อเราใช่ป่ะไม่ใช่อายุมินะผมอ่านเร็วไปตอนแรกที่เห็นไอ้ป้ายชื่อตัวเองนะผมนี่หมายความว่าแน่เนี่ยก็ต้องเปิดนะครับผมโอ้โหซายุจิ -5 อู้อะไรอะหัวใจเหรอท่ามกลางของสีแดงกับซากบางอย่างมีมือถือของทานากะอยู่ในนั้นด้วยแต่กลิ่นของแมลงกับกลิ่นของซากพวกนั้นมันเหม็นเน่ามากเลยล่ะอื้อโอเคเจอแล้วนะผมสวัสดีนั่นใครน่ะแล้วยังอุตส่าห์หยิบมือถือขึ้นมารับเลยนะโอ้ในสุดก็รับแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าเธอต้องรับแน่ๆเลยนี่มันก็นามแล้วนะเนี่ยอายามิจังนายรู้ชื่อฉันได้ยังไงวัฒนากะไปไหนกันแน่แน่เข้าไปไหนกันแน่ชอายามิจังชวัฒนากะอยู่ที่นี่แล้วที่ท่อระบายน้ำไงลงมาสิมีอย่างที่ฉันอยากให้เธอได้เห็นนะท่อข้างขวานี่เหรอไซตี้ลบรัวๆเลยเว้ยเดี๋ยวนะไซตี้เท่าไหร่เนี่ยลบ6แล้ววะค่าอื่นนี่บวกรัวๆค่านี้ยังโอเคนะยังสเตเบิลอยู่นะผมยังพอได้อยู่คิดว่างั้นซิลเวอร์เทรนโอเคก็ต้องเข้าไปสินะเนี่ยมีช่องว่างให้เข้าไปก็เข้าไปบายลูกกลมมันขยับไม่ได้เลยสีแดงนี่ก็ is on both the inside and outside of the rain มีสีทาทั้งฝั่งนอกและในแต่ว่าต้องมีคนเข้าไปได้สินะเนี่ยใช่ไหมล่ะถึงจะทาสีสองฝั่งได้โอเคต้องหาทางเข้าอีกเหรอไม่ก็หาอะไรมางัดเข้าไปใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วต้องเข้าทางนี้ก็อาจต้องหาวิธีอื่นนะในการรีบบัตรแบ็กฟอร์โพลิโอเคทิ้งถุงไว้เหมือนเดิมปะก็เดี๋ยวให้ผู้กำกับการยูกิมูระจัดการเรื่องนี้ต่อแล้วกันให้ฝ่ายชนสูตรศพช่วยดูด้วยก็ได้น่าจะมาในเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้แน่ใจว่าพวกเขาตรวจเช็คนี้โดยที่ไม่ลืมทิ้งไว้โอเคก็กดรีบไปแล้วนะโอเคเนี่ยมีค่าโปรเฟชชั่นอลกับค่าสืบสวนเพิ่มเติมมากขึ้นนะผมโอเคอยู่ที่เดิมนะไม่มีใครเอาไปอ๋อฮะเอ้ามีขึ้นค่านี้รัวๆเลยไหมต้องเสี่ยงแล้วกับเรากดไปกับคนเดิมจะเสี่ยงติดค่าความเครียดมากขึ้นอ่ะต้องถามคนเดิมๆป่ะเนี่ยเอ็กซ์เนี่ยบอกวิธีเข้าไปในท่อระบายน้ำได้ไหมขอโทษที่มาถามอีกครั้งนึงนะคะคุณไดโซแต่คุณรู้วิธีเข้าไปที่ท่อระบายน้ำที่อยู่สุดซอยหรือเปล่าคะไม่ต้องห่วงนะคุณนักสืบเรื่องนี้ฉันได้ขึ้นได้ว่าคุณอาจไม่เชื่อฉันก็ได้ในเรื่องนี้แต่ฉันสบายได้ว่าฉันเห็นผู้ชายอ้วนคนนึงใส่สูทแล้วก็ปีนลงไปใต้ท่อระบายน้ำนั้นไม่กี่วันก่อนหน้านี้กับผู้หญิงคนนึงอ่ะอ๋อฮะเขาเป็นคนที่อินเฟมัสอาราเฮียโด่งดังที่นี่นะมีคนรู้จักที่นี่เยอะเลยเป็นหนึ่งใน one of the hosted club as usual เป็นคนที่มาที่ขับบาร์โฮสต์เป็นปกติเลยอาจจะเป็นคนที่มาที่โฮสต์ขับผู้หญิงปกติก็ได้นะอ๋อฮะแล้วก็อาจจะไปที่บัตเตอร์ไฟขับก็ได้อะฉันบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นนะอ๋อฮะหมายถึงผู้ชายคนนั้นเหรอแต่ไงก็ตามถ้าพูดถึงท่อระบายน้ำนั่นก็แสดงเป็นข่าวลาสินะเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะโอเคสับยากนิดนึงนะผมโอเคมีพูดถึงผู้หญิงผมแดงกับบัตเตอร์ไฟคลับเอาขวากันนะบัตเตอร์ไฟคลับเหรอคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบัตเตอร์ไฟคลับบ้างหรือเปล่าเห็นคุณบอกเกี่ยวกับว่ามาแย่งที่คุณก่อนนั้นเนี่ยอ๋อใช่พวกขายราคาถูกกันนะแล้วก็ยังคงได้กำไรอยู่ดีเพราะเขาใช้ของพวกที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยนะก็เลยราคาถูกได้กว่าปกติสุดท้ายแล้วก็จ่ายตังค์ให้กับพวกตำรวจเพื่อที่จะได้ไม่อนุญาตด้วยนะมากกว่าจ่ายค่าลิขสิทธิ์กฎหมายการถือครองสุราที่ดีด้วยที่ควรจะเป็นด้วยอะไรเงี้ยโทษทีนะคุณนักสืบฉันไม่ได้จะว่าอาชีพคุณหรอกนะแค่บอกเรื่องนี้เฉยๆอ่ะก็ไม่เหลือใครที่ทำธุรกิจตามกฎหมายแล้วล่ะนอกจากฉันนะก็โอเคแล้วผู้หญิงไม่ได้บอกในเรื่องเดียวด้วยอ่ะพูดต่อไม่ได้แล้วอะไรวะต้องคิดดีๆในการเลือกถามด้วยนะไม่งั้นคำถามอาจจะหายไปด้วยแต่คำถามข้อซ้ำไม่น่าจะถามได้ไงตั้งแต่แรกเขาก็เพิ่งคนถามแล้วอะโอเคคือมันเหมือนว่าเกมมันให้เลือกช้อยน้อยพอสมควรนะถามแบบรวมๆไม่ได้ต้องถามเพราะต้องถามมันถามเท่านั้นนะผมท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำถามคนนี้สิฉันถามได้หน่อยสิผมจะรู้เรื่องของที่ท่อระบายน้ำที่อยู่สุดทางเดินหรือเปล่าคะฮะท่อระบายน้ำเหรอนี่ถามบ้าอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับท่อระบายน้ำพวกนั้นหรอกหน้าโอเคก็เบคกิ้งโอเคมีการเบคฟอร์อินฟอร์เมชันมีการ
้อนวอนขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเรื่องโนแอลกอฮอล์ไลเซนส์เรื่องที่บอกว่ารู้ว่าแอลกอฮอล์มันเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยโอเคน่าสนใจโอเคเรื่องนี้ผมว่าอันตรายนะที่การถามเพราะว่าถ้าเกิดในแง่ของที่เขาบอกว่ามีการเทสเซนกับตำรวจก็แสดงว่าต้องมีกลุ่มที่ได้เงินใต้โต๊ะแล้วแล้วก็เป็นตำรวจด้วยทำให้เราเสี่ยงกันแต่ก็ต้องทำเพื่อได้ข้อมูลด้วยแลกกันอะไรเงี้ยจะได้ก็ได้นะผมจะว่าไปไหนก็มาที่นี่แล้วขอดูหน่อยได้ไหมว่าเธอมีไอไปอนุญาตขายสุราหรือเปล่าจ๊ะฮะนี่เธอขอเรื่องบ้านกันแน่นี่ฮะก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองนะค่ะคุณต้องมีก่อนจะถึงจะขายให้คนอื่นได้อ่ะโอเควิ่งอะไรโอ้มีชีนแห่งนี้เด้อ objection คัดค้านนี่เธอคิดจะล้อเล่นเหรอที่จะขู่ฉันยังไงกันแน่ถ้าแค่จะบอกฉันจะสั่งปิดที่นี่ก็ได้แต่ฉันต้องการน่ะหรือไม่งั้นเธอก็อาจจะต้องร่วมมือกับฉันมากกว่านี้ก็ได้น่าจะดีกว่านะฉันถามมาอีกครั้งนึงแล้วกันนะว่าเธอรู้หรือเปล่าท่อระบายน้ำสุดทางเดินนั่นน่ะเข้าไปได้แค่แน่มีทางเข้าหรือเปล่าให้ตายสิโอเคก็ได้ยังไม่ก่อนนะก่อนจะทำอะไรต่อไปโอเคนะพวกเราช่วยเหลือกันได้นะโอเคท่อระบายน้ำเหรอผู้ชายคนที่ชื่อโกโต้คนนั้นน่าจะรู้บางอย่างนะเขาบอกว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องของการทิ้งสันเจ้าบางอย่างถนนนี่นะทิ้งสันเจ้าบางอย่างซึ่งฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าตาตัวเองหรอกนะแต่ฉันก็ได้ยินมาอย่างนั้นน่ะว่ามันเป็นเทคนิคบางอย่างของเขาที่เข้าไปได้อะเทคนิคบางอย่างเหรออ๋อฮะฉันจะบอกสิ่งที่ฉันรู้มาจากสิ่งที่เขาบอกฉันแล้วกันนะเขาบอกว่าเทคนิคของการบิดแท่งเหล็กอ่ะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาและแท่งเหล็กข้างๆนั้นน่ะมันจะแหละบิดไปทางขวาเหมือนกันแล้วก็เพรสโต้โฮโฮโฮสักอย่างนึงอะไรเงี้ยบิดฝั่งซ้ายไปขวาแล้วก็อีกอันนึงข้างๆเป็นฝั่งซ้ายเหรอแล้วก็หัวเราะกับตัวเองอะนะแค่นั้นแหละมันก็จะทำบ่อยมากเลยเพราะขนาดเขาอ้วนขนาดนั้นเขาจะผ่านรูนั้นไม่ได้เลยอะฉันรู้แค่นี้นะฉันร่วมมือด้วยแล้วเพราะเสมอกันนะโอเคไหมโอเคแล้วแต้มขอบคุณครับสุดก็คือบอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องคุยกับคนนี้ด้วยไม่ต้องไปขู่เขาไม่รู้ตัวเรื่องนี้มาก่อนเพราะเขาไม่ได้คุยกับเราด้วยโอเคก็คือได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงกับตัวผู้ชายที่อาจจะเป็นคนร้ายหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องหลักๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็ดีโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาบิดสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกนะไม่รู้จะเข้าได้ไหมได้เลยปะบิดยังไงนะมีรอยมือด้วยโอเคเอานี่ไงเอาถูกคือได้เลยเหรอ ก็แค่ถามแล้วก็ได้เลยโอเคโอ้โหมีคล้ายหลอดไฟเหรอไลท์เฉยเลยบนนี้ถ้ามีคนห้อยหลอดไฟราคาถูกคนนี้ด้วยนะเป็นคล้ายพวกแนวประดับคิดมัดนี้นะผมบรรยากาศก็ดูน่าสนใจดีแปลกๆดีออกไปได้โอเคแล้วก็รูปภาพเหรอโฟโต้อุ้ยยี่ what the fuck รูปภาพนี่มันอะไร probably took a few years of my life ฉันน่าจะติดตามหลายปีแน่ๆเลยอ่ะรูปภาพนี้ the photo is in good shape and I guess it was probably taken recently ดูถ่ายในโลกนี้น่าจะดูแบบว่าภาพนั้นดูดีอยู่เลยดูแย่เลยสไตล์ที่ลบหนึ่งคืออะไรจิตหลุดไปรอบหนึ่งเพราะว่าเห็นภาพโอเคโอ้นี่เหรอเนี่ยประตูสันเจ้าที่ว่าสันเจ้าที่นี่งั้นเหรอในที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำเนี่ยนะอะไรกันแน่เนี่ยรอยเลือดนะผมเลือดจริงปะเนี่ยหรือแค่สีปะเนี่ยอ๋อสีเฉยๆนะผมสีเดียวกับที่ตรงกำแพงแล้วก็ที่ท่อระบายน้ำข้างนอกนะสียังใหม่อยู่เลยน่าจะเพิ่งทาเลยตรงนี้คนท้ายน่าจะอยู่แถวนี้แน่ๆเลยนะครับผมโอเคมองไปก็ลงไปด้วยมือเปล่าน่าจะได้อยู่นะต้องหาวิธีลงปลอดภัยด้วยนะผมลงปลอดภัยมีป้ายอันนี้ก็ที่กำแพงนะที่มีรอยทาลูกศรลงมาลงปลอดภัยทำยังไงล่ะฮะต้องมาคิดด้วยเหรอลงปลอดภัยยังไงเดี๋ยวแล้วตูจะอะไรลบเชือกอ๋อเชือกของคนนี่ตูต้องไปขอเชือกเขาเหรอเออจริงเหรอใช่ไหมเขาต้องมีเชือกใช่ไหมล่ะแต่เขาต้องมีเชือกมาคืนนี้แน่ๆเลยคุณควรจะเอารูปภาพนี้ไปเป็นหลักฐานให้เขาดูด้วยนะว่าเขาจะเอาเชือกให้ฉันได้เอาจริงเหรอมึงก็ใจแย่ๆหน่อยนะครับผมสำหรับรอบนี้เกมนี้ก็แปลกดีนะเชือกจ้ะสำหรับผมที่ต้องเชื่อว่าคุณมีเชือกในตัวคุณนะฉันต้องการเชือกของคุณนะโอเคเปล่าเฮ้เธอคนที่ทำให้อาเจคนนี้เธอคนที่ทำให้เจ้าของร้านโกนี่นาใช่ไหมเนี่ยยังกล้าเข้ามาอีกนะเนี่ยแม้ยังก็ตามฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดว่าเรื่องเชือกคืออะไรกันแน่หรอไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะฉันไม่มีเวลากับเรื่องนี้นะทำไมเธอถึงมีรูปของฉันหมายความว่านี่มันไม่ถูกกฎหมายนะเฮ้ยไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายงั้นเหรออ้างว่าถ้าตามหลักแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายก็จริงอ่ะนะ
การที่เข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ทำอะไรพวกนี้นะรูปภาพนี้ก็เป็นหลักฐานที่แน่นหนาด้วยที่เธอทำบางอย่างแน่ๆใช่ไหมล่ะให้เอาล่ะฟังนะทำไมไม่แลกกันล่ะถ้าเกิดเอาฉันเชื่อแค่เธอแล้วก็เธอเอารูปภาพฉันได้ไหมอ่ะฉันกำลังคิดว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเกิดว่าฉันขอทั้งรูปแล้วก็เชือกเลยแลกกับการที่เธอจะได้ไม่โดนขังคุกในคืนนี้ไงล่ะก็ได้ก็ได้เอาไปเลยเอาเชือกนี้ไปเลยเอาติดตัวทิ้งด้วยนะผมเธอรู้เลยไหมฉันต้องคิดแล้วว่าเธอไม่ใช่สเปคฉันนะเนี่ยไม่ต้องเลยโอเคเอ้าเวอร์ชันนอลหายเฉยแล้วกรรมแต่เราได้แต้มโปรมาเยอะนะก็ทดแทนกันได้นะผมโปรเป็น6นะเกรดเกต37ฟาเรตี้ลบ7นะผมโอเคไม่มืออาชีพเฉยเลยคืออะไรแล้วเราต้องทำยังไงถ้าเกิดเราจะมืออาชีพจากเหตุการณ์นี้ต้องใช้วิธีอื่นในการถ่วงแล้วโอเคก็ต้องมานั่งบิดอันด้านซ้ายด้านซ้ายรัวๆนะผมเพื่อเปิดทางแปลกดีโอเคเอาได้เชือกแล้วแล้วก็เนี่ยใช้เชือกปีนลงไปข้างล่างนะผมช่วงนี้ทั้งบานแล้วก็ฉันรู้มันใช้ทำอย่างอื่นแล้วด้วยแต่ฉันต้องใช้มันนะเพราะมีทางเลือกอื่นแล้วล่ะจ้ะฉันทำอะไรก็รู้กันอยู่นะผมจากรูปภาพนั้นติดตาโอ้โหห้อยเชือกลงมาสวยอ่ะหมายถึงลายเส้นสวยนะตัวเขาก็สวยใช่ตัวเขาก็สวยเหมือนกันแต่ลายเส้นมันโอเคอยู่อ่ะบรรยากาศดีนะผมในการมาเล่นแล้วก็รับชมน่าสนใจด้วยในเรื่องโอเคตอนนี้ก็นั่นแหละขึ้นไม่ได้แล้วนะผมอยู่ยาวอยู่ยาวอุ้ยอุ้ยตาวอเตอร์เห็นนะคนนี้มันหัวแดงๆตาเขียวๆที่เราเห็นในรถไฟแล้วก็ตรงข้างบนนั้นในที่สุดฉันก็ได้เจอกับคาซูกิเมื่อเขาถูกพันธนาการไว้แล้วหัวเขาถูกปกคลุมไปด้วยถุงที่มีทั้งรอยเลือดแล้วก็ความสกปรกซ่องมกมากมายฉันต้องตั้งสติให้ดีเตรียมพร้อมสถานการณ์ทุกอย่างให้พร้อมพาทุกคนกลับบ้านให้ปลอดภัยและใช้ชีวิตเหมือนเดิมให้ได้แต่แผงของฉันกับตาลปัดทันทีเมื่อฉันเห็นหน้าของเขาใบหน้านั้นที่ฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดีเมื่อ6เดือนก่อนที่คามาคุระคาสุกิและฉันเงินเจอกับผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในสถานการณ์ของการลักพาตัวที่ผิดพลาดเธอตายเพราะสายตาที่เย็นชารอยยิ้มที่ดูแปลกประหลาดจ้องมาที่ฉันในเงามืดที่สุดทางเดินของอุโมงค์เป็นเด็กสาวที่ตายไปแล้ว6เดือนฉันตกใจและยืนนิ่งไปไหนไม่ได้พูดอะไรไม่ออกเลยฉันขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยพูดก็ไม่ออกไม่ได้เห็นใบหน้าที่ไม่ควรจะมีตัวตนอยู่จริงๆในโลกใบนี้อีกแล้วหรือนี่จะเป็นแค่ภาพลวงตาฉันเอาแต่พูดคำนั้นไปทำงานในหัวของฉันเพื่อให้ฉันใจเต้นช้าลงกว่าเดิมเด็กผู้หญิงคนนั้นนึกไม่แปลกใจที่เจอฉันเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเนื้อคือจริงๆแล้วใกล้ฉันช็อกแล้วก็ตกใจอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เธอต้องการที่จะเห็นมากกว่าแต่ฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ได้บอกยูกิมูระว่าฉันอยู่ที่นี่ชื่อของทานากะอยู่ในเมืองของเธอด้วยตอนนี้ก็มีแค่เธอกับฉันนักสืบเดียวดายกับหญิงสาวจากฝันร้ายที่สุดที่ฉันเคยเจอวอร์เดอร์ฮะ020เดี๋ยวหยิบปืนขึ้นมาพูดกับทานากะทิ้งมีดลงโอ้โหทานากะใจเย็นก็ไว้นะฉันไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละวอร์เดอร์โอ้โหพูดได้ด้วยโอเคอิโต้เหรอนั่นเธอเหรอไปเดี๋ยวนี้นะวิ่งเดี๋ยวนี้เธอไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดอังคิดอยู่ชิ่งเสียเวลาคุยกับเธอน่ะเธอไม่คุยกับฉันเลยเหรอเนี่ยไม่แม้แต่ฮัลโหลเลยเหรอหรือไม่ก็ไม่เจอกันนานนะอายามิจังอะไรเงี้ยไม่สิเธอต้องการคุยกับเขาได้ดีพี่สนฉันอยู่ที่นี่เลยอายามิฉันขอโทษได้โปรดรักษาชีวิตตัวเองไว้ดีหุบปากนะฉันหมายถึงว่าได้โปรดหุบปากเถอะนะทานากาจังฉันหมายความว่าได้โปรดเงียบเถอะนะทานากาโอ้นะโอ้นะไม่ต้องห่วงนะชิเดี๋ยวก็จบลงแล้วล่ะแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปงั้นในความมืดมิดไม่ต้องห่วงเรื่องเธออีกต่อไปแล้วไปจะถึงเหมือนไอ้คนนั้นล่ะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยฉันเหมือนใครงั้นเหรอฉันเป็นอย่างนี้มันนานแสนนานแล้วนะรู้ไหมเธอคิดจะทำอะไรกันแน่เหรอจะอาจจะมีจังจริงๆกระสุนปืนใส่หัวฉันเลยไงกันแน่ล่ะฉันจะไปหลงกลหรอนะแค่จะไปหลงกลวิธีเดิมๆล่ะอาจจะมีอย่าคุยกับเธอนะวิ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็เพื่อพวกเราทั้งคู่นะทำไมอ่ะเธอจู่ๆนายถึงปิดข้าไปหาเธอเฉยเลยล่ะนายบอกแล้วไม่ใช่หรอนายช่วยฉันน่ะอยู่คุยกับเธอเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพวกเราช่วยเธอได้นะจะได้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดอีกเฮ้ๆทำไมเขาม้ามครั้งที่แล้วใช่ไหมเนี่ยที่คามาคุระน่ะไม่นะอายามิจังไม่ต้องคุยอะไรอีกแล้วล่ะเธอต้องนั่งตรงนั้นเป็นเด็กดีต่อไปและฟังสิ่งที่พวกเราพูดกระทั่งพวกเราทำเสร็จแล้วดีกว่าอายามิและสิ่งที่เธอเห็นที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะช่วยตัวเองไว้ได้เห็นไหมล่ะธนากาศกำลังแคร์เธออยู่ถึงแม้เธอจะเป็นอีดอกก็ตามอ่ะก็สัญญาว่าจะช่วยฉันไงล่ะพวกเราไม่ต้องการเ
ได้ยินเสียงนั้นไหมล่ะพวกกำลังกลับมาแล้วเธอจำเสียงกระซิบเล็กๆนั้นได้ไหมล่ะเสียงกระซิบนั่นน่ะตอนนี้ฉันได้พาธนากะไปกับฉันแล้วจะได้ให้เขาช่วยตามหาประตูงั้นล่ะประตูอ่ะนึกถึงความหลังครั้งเก่าเลยอ่ะตอนที่ตำรวจมาที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะกดยันเธอไม่เห็นเลยไงเนี่ยยังมีจังเหมือนครั้งที่แล้วไม่มีผิดเลยล่ะมันได้ผลด้วยธนากะเป็นของฉันตลอดไปและตอนนี้เป็นต้นไปแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมหรอกนะเพราะครั้งนี้ฉันจะไม่ไปต่อจะไม่ให้เธอเอาเขาไปจากฉันเด็ดขาดเขาสัญญาแล้วว่าจะช่วยฉันแล้วตอนนี้เธอขัดขวางอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นไปไม่ได้นี้จิตใจของฉันก็เริ่มคิดไปตุ่มเป็นตามากมายแต่จุดไม่ถูกเลยหาเหตุผลอธิบายไม่ได้เลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ท่าทางนิสัยมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ฉันไม่อยากเชื่ออยู่ดีอะตอนที่เธอพูดเรื่องพวกนั้นแล้วทำให้ฉันคิดอะไรไม่ออกต่อไป ที่จะแก้ตัวไม่ทันที่คนอื่นจะรู้เรื่องนี้ได้เลยเพราะฉันก็ไม่ได้เขียนในรายงานและคาทุกิกับฉันก็ไม่ได้บอกใครเด็ดแน่นอนฉันเริ่มคิดแล้วว่าผู้หญิงตรงหน้าฉันน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ในเหตุการณ์นั้นแน่ๆและตอนฉันนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็เริ่มมีกลิ่นของเชอรี่วอสตัมกระจายไปทั่วทั้งท่อระบายน้ำเหม็นๆนี้พอพูดถึงเชอรี่วอสตัมทำให้นึกถึงยานเดสติเมเตอร์นะครับผมแปลว่าพักต่ออะไรเงี้ยอาจจะมีจังกับชาติมาเกิดจากตัวไอโนดที่เป็นยันจังแล้วก็ธนากะคือรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วตัวละครที่จ่อมีดอยู่ก็คือตัวที่เป็นสูตรใจคนนิ่งแล้วฆ่าอะไรงี้คล้ายๆงั้นมโนไปงั้นก็ได้หรือเปล่าทำนองนั้นอ่ะฉันพยายามโฟกัสไปที่คาทูกิและคุยกับเขาแต่เหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ให้ฉันคุยกับเขาเลยเด็กก็ดูแปลกไปตอนที่เขาสวมฮูดนั้นอยู่นะก็น่าจะเจ็บอยู่ฉันรู้ว่าฉันมีเวลาไม่มากที่จะตัดสินใจนะอังกับบล็อกโอเคถามเรื่องโอ้โหต้องมานั่งคุยกับตัวงี้แหละเลยทำมาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยแล้วที่คำคุณละฉันอุ้ยอะไรจะฆ่าฉันงั้นเหรอเมื่อกี้ใครของชมพูเห็นแป๊บนึงขึ้นมาแป๊บเดียวนะผมเร็วมากไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันพยายามที่จะฉันรู้มาสับสนนะแต่เธอต้องวิ่งแบบนี้เลยเป็นโอกาสเดียวของเธอที่ต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะโอ้นายเป็นเด็กดีซะก็ยิ้มเยอะเธอหน้าแต่รู้เปล่าว่าที่นายพูดน่ะมันรู้สึกผิดนะเนี่ยใช่ไหมล่ะเกือบแล้วล่ะสีฉันต้องการแต่คำคุณละมีแต่หน้ากากเท่านั้นแต่ว่าเธอน่ะซ่อนมันไว้จากฉันฉันหามันนานมากเลยนะนานมากเลยอายามิจังหามันในสถานที่ที่เป็นศาลเจ้าหลายๆที่แล้วแล้วตอนนั้นเองที่ธนากะก็โผล่ขึ้นมาเขาไม่ได้มองฉันเหมือนกับฉันเป็นแค่สัตว์ที่ติดที่สุนัขบ้าตัวนึงนะไม่เหมือนคนอื่นที่มองฉันเลยไม่นี่ไม่ใช่ธนากะของฉันเขาจะช่วยฉันใช่ไหมล่ะต้องช่วยฉันใช่ไหมล่ะอุ้ยหน้ากากนี่แหละนักการที่เห็นนาเซฟนะผมและฉันก็เชื่อว่าเขาจะช่วยฉันก่อนที่เธอจะมาปลุกตัวขึ้นมาแล้วพวกเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ตาสิตื่นขึ้นมาในความมืดอีกแล้วเนี่ยยังรู้สึกได้เลยนะเนี่ยรู้เปล่าเจ็บมากเลยนะอายามิจังมันเจ็บมากเลยฉันน่ะเกิดที่จะจัดการเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเธอพลาดไปจากฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันจะรู้จริงๆแล้วทำไมคนอย่างธนากาศที่แสนดีคนนี้ถึงอยู่กับคนในอย่างเธอด้วยเนี่ยดังนั้นแล้วฉันเลยได้ตามเขาไงล่ะแล้วเขาให้หน้ากากฉันด้วยอะอะไรอะเธอไม่เชื่อฉันเหรอเขาไม่แคร์ถลอกนะจำได้ไหมเขาต้องการช่วยฉันแต่หน้ากากนั่นกลับไม่ตื่นขึ้นมาไม่เหมือนหน้ากากที่คาร์มาคูล่าเลยถ้าเกิดไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ผลน่ะโอ้แต่อายามิมันได้ผลแล้วทุกคนเรียกฉันว่าเป็นคนโง่ดูฉันสิธนากะกับฉันอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าเกิดฉันเจอประตูนั้นแล้วก่อนอื่นฉันต้องส่งเขาไปที่นั่นก่อนขอโทษด้วยนะธนากะที่ไม่ทันได้จะช่วยฉันได้อะฉันต้องการที่ช่วยเธอเหมือนกันนะได้โปรดเธอสัญญาแล้วไม่ใช่หรอส่วนเธออายามิจังเธอจะคอยดูก็ได้นะไม่ว่ากันไงดีอะผลตอนนี้ไม่มีค่าแล้วล่ะผู้หญิงคนนี้เชื่อทุกคำที่ตัวเองพูดหมดเลยแล้วที่เธอพูดกับคาซุกิตาของเธอ lit up as if she really believed he was her saver เธอเชื่อจริงว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอได้แน่ๆเหมือนเอาหน้ากากเพื่อมาปลุกให้ตัวเองกลับมามีชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้นะผมน่าใช่อย่างนั้นแต่การตอนนี้มันแย่มากเลยเธอก็ถือมีดอยู่ไม่ปล่อยไปด้วยนะต้องคุยกับเธอต่อโหวัดคอมมิตคืออะไรกันแน่ทำอะไรกันแน่ให้ฉันช่วยเธอนะ back up coming โอ้โหใช้เวลาน้อยมากเลยฉันไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่ยังไงกันแน่นะแต่ว่าเธอไม่ถูกช่วยหรอกนะอุ้ยหน้ากากกันแล้วเธอฉันช่วยใช่ไหมล่ะได้สิฉันจะช่วยก็ได้นะ
ให้ฉันช่วยเธอเถอะนะหุบปากนะหุบปากเธอไม่แคร์เกี่ยวกับฉันหรอกไม่มีใครแคร์เกี่ยวกับฉันเลยตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่คนบอกว่าจะช่วยฉันเขาบอกว่าเพราะเขารักฉันโกหกทั้งหมดเลยเขาไม่ได้โกหกนะเธอป่วยดังฮาราเธอบอกฉันช่วยเธอนะไม่หุบปากไปซะธนกาเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดจริงอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาทำให้ดีกว่าเดิมให้ได้เขาต้องหาที่ผิดฉันไม่ได้ป่วยซะหน่อยอ่ะรู้รอบเธอซีไอไอมี่จังมองที่ฉันสิเห็นอะไรบ้างล่ะเธอคิดว่าฉันป่วยยังไงกันแน่ความมืดคืออะไรกันแน่ต้องรีบถามแล้วอะไรก็ถามก็ได้ถามให้หมดนะผมความมืดคืออะไรกันแน่หรอที่เธอพูดมาเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันเรื่องนั้นหรอกนะแต่เหตุการณ์คำบุคคลละจะอยู่ที่นั่นทุกอย่างเกิดขึ้นที่นั่นนั้นเหมือนเดิมเลยลึกลงไปลึกลงไปในความมืดนั้นความมืดยังคงอยู่ยังคงหายใจอยู่ทำไมได้ยินเสียงมันหรออยู่ที่นี่ไงล่ะอยู่ใกล้มากเลยมันไม่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวนะมันตามฉันมาตลอดเวลาถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามอ่ะอย่างน้อยถ้ามีหน้ากากแล้วก็จะเงียบมากกว่าเดิมฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันจะไม่พูดกับเธออีกอ่ะฉันจะไม่อยู่คนเดียวต่อไปแล้วล่ะจะไม่ปล่อยให้มันขังเธอไม่ได้หรอกนะไม่ปล่อยเด็ดขาดเลยฉันต้องการที่จะหลับมันเหนื่อยเหลือเกินแต่ความมืดน่ะมันอยู่ในฝั่งของฉันแล้วมันยังคงอยู่เมื่อฉันตื่นขึ้นมาเขาจะช่วยฉันให้หลับสบายได้เขาช่วยฉันเมื่อเขาได้เห็นอีกครั้งนึงใช่ไหมล่ะธนากะไม่ทันแล้วแน่ๆเลยทำไมทำในที่กันแน่หรอทำไมจะถามว่าทำไมเธอโง่มากเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะอาจารย์มิจังทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนวันเดิมเลยแต่ตอนนี้ฉันได้ตัวธนากะแล้วอยู่ที่กับฉันเรื่องการทุบภัยใหม่แล้วล่ะเมื่อความมืดได้ตัวเขาแล้วใส่หน้ากากเข้าไปแล้วพวกเราจะเริ่มมองหาประตูแล้วพวกเราจะประตูแล้วทุกคนก็จะโอ้แต่อาจารย์มิทั้งโง่แล้วก็เห็นกับตัวนี้เธอรู้หรือเปล่าแล้วทำไมเธอถึงพาเธอมาที่นี่ด้วยอ่ะเธอมาที่นี่เพื่อทำให้ตื่นท่านเองคิดว่าเธอเป็นฮีโร่เหรออยากให้วันนี้วันดีงั้นเหรอผิดแล้วล่ะฉันพิสูจน์ให้ดูเลยว่าฉันจะพิสูจน์ให้ดูยืนอยู่นั้นแหละฉันจะช่วยดูว่าธนากะกำลังคิดอะไรกับเธอกันแน่คาสุกิไม่เคยร้องขอให้ช่วยไม่เคยประท้วงเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกแล้วหรือมันก็ว่าเธอทำอย่างนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วเธอเอามีดกรีดคอเขาเป็นร้อยครั้งแล้วโอ้เดือนก่อนฮะเธอช่วยฉันใช่ไหมเอาสิ่งนี้ไปให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้ไปกับเธอสิ่งนี้คืออะไรฮะโอ้โหอะไรอ่ะผมก็โอ้โหหน้ากากแต่ตีลบหนึ่งเฉยเลยไม่เอาได้ไหม